ครับขอต้อนรับสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมอัปเดตนะครับช่วงบ่ายวันนี้อัปเดตที่แทบจะเรียกว่า 70% แล้วเหลือต่อเติมตรงชั้นหลังคามานะครับผมอันนี้ตรงนี้จะเป็นไม้ฝาเชอร่านะครับพาดมา3แผ่นไม้ฝาเชอร่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหลังคาตอนนี้กำลังมองอยู่ว่าจะเป็นสีอะไรดีเป็นหลังคานะครับสีขาวก็ว่าจะมันจะสว่างไปไหมแล้วก็เป็นหลังคามา3ชั้นนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นปุ่มจะเป็นเดี๋ยวให้พี่ทุยตกแต่งให้นี่นะครับ3ชั้นโอเคนะ FC ให้เห็นคร่าวๆประมาณนี้ผมว่าพรุ่งนี้น่าจะเห็นได้ต่อไม้ฝาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะวันนี้มีของมาส่งเยอะแยะมากมายเลยใช่รวมถึงของที่จะมาทำผนังครัวด้วยนะครับผมค่ะอันนี้คือทำผนังครัวใช้อิฐมวลเบาประมาณ80ก้อนแล้วก็ประเด็นคือบางทีถ้าเราไม่อยู่เราก็อาจจะมีการปิดให้มันดูทึบๆหน่อยไม่ใช่ทึบหมายถึงว่าเป็นมิดชิดหน่อยค่ะแล้วก็เรื่องฝนด้วยฝนตกลงมาแล้วมันสาดเข้าตอนนั้นเราก็ดูต้องการแบบโปร่งๆเนาะพอตอนนี้พอฝนมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะปรับเปลี่ยนก็มีอิฐดินอิฐมวลเบา80ก้อนนะครับแล้วก็ปูนประมาณ3สอบปูนก่อปูนฉาบพวกเนี้ยอิฐมวลเบาเนี่ยใช้ก่อง่ายนะไม่เปลืองปูนด้วยจะก่อง่ายๆนี่คนก็เรียงวันนี้สั่งอะไรมาบ้างที่มาส่งมีอิฐมวลเบามีปูนก่อปูนฉาบแล้วก็มีเหล็กสำหรับทำด้านหน้าเหล็กทำด้านหน้าก็เป็นเหล็กที่เอามาทำตรงโครงโดมหลังคานั่นแหละแล้วก็มีหินกับปูนหินกับทรายหินกับทรายเนี่ยเอาไปเทตรงบันไดข้างหน้าเอาลงหมดหรือยังหรือว่าเอาอิฐมาส่งเอาอิฐมาลงก่อนแล้วทีนี้ทรายก็อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปลงข้างหน้าก็แยก3จุดทำ3อย่างเลยทั้งผนังทั้งบันไดทั้งหลังคาของรั้วด้านหน้าเยอะแยะมากมายเลยแปรฝากแปรมาให้กำลังใจแปรมาดมตลอดดมอิฐด้วยนะคะดมว่ามันคืออะไรที่เข้ามาในบ้านใช่ไหม80ก้อนลงกัน2คนเลยนะพี่เนาะ2 4 6โอ้ไม่เยอะไม่เยอะ2 4 6 7โอ้ยแป๊บเดียวจะหมดแล้วหินมวลเบาก็จะก่อง่ายก่อง่ายหินมวลเบามันก็จะก่อง่ายนะผมก่อแป๊บๆแป๊บเดียวก็ได้ผนังขึ้นมาแล้วแล้วก็แข็งแรงด้วยหลังนี้ก็ใช้หินมวลเบานี่คือหลังเนี้ยทั้งหลังมวลเบาหมดเลยนะเราใช้วัสดุหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอิฐดินประสานอิฐมวลเบาแล้วก็เหล็กดูคุณแม่มาม่าชมวิวจะปิดแล้วเนี่ยจะปิดแล้วก็ปิดตรงนี้นะคะปิดตรงนี้กับตรงนี้ครับผมปิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ไม่แน่นะเพราะว่าพี่ทุยทำตรงนั้นเสร็จแล้วมาทำตรงนี้แบบอาจจะเปลี่ยนไปอีกก็ต้องรอดูก่อนส่วนน้องหมานี่ก็จะเอาตะแคร่นี้ไว้ข้างนอกให้น้องเขาอยู่ข้างนอกค่ะถ้าเข้ามาจะเป็นช่วงนู่นแหละฝนเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวกำแพงเสร็จจะต้องให้เขาย้ายเข้าไปอยู่ในกำแพงแล้วนะคะกำแพงก็ตอนนี้ก็คือเนื่องจากว่าไม้ฉลุที่เป็นลายไทยตรงรั้วน่ะที่เราสั่งมาน่ะเนื่องจากว่ามันต้องทาแลกเกอร์นะครับพอทาแลกเกอร์เนี่ยมันก็ต้องทาช่วงที่อากาศมันแห้งๆแดดออกแต่8วันครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลยคือฟ้าครึ้มตลอดแล้วของก็เพิ่งมาก็เลยต้องรอให้แดดออกก่อนแดดออกก่อนพี่ทุยก็จะเอาไม้เนี่ยออกมาเรียงแล้วก็ทาสี
ให้มันแห้งถึงจะยึดได้นะครับเพราะถ้าไปยึดตอนนี้เลยเนี่ยแล้วไปทาสีทีหลังเนี่ยมันจะลำบากก็เลยต้องรอก่อน FC บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมรั้วยังไม่เสร็จสักทีตรงนั้นน่ะยังไม่ได้ยึดไม้ฉลุเข้าไปเนี่ยมันเป็นเพราะว่าไม้ฉลุรอแดดอยู่นะคะต้องรอแดดใช่ใช่ใช่ต้องรอแดดก่อนแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้ทำต่อเนื่องเพราะว่าเราสั่งมาแค่ครึ่งเดียวเรารอให้มันมาส่งแล้วเขาก็มาส่งในช่วงที่พี่ทุยหยุดพอดีใช่นะครับหยุดเข้าพรรษาหยุดเข้าพรรษาพอดีก็เลยทำให้มันดูล่าช้าไปหน่อยใช่คือถ้าทำรั้วเสร็จก็จะได้ทำบ้านน้องหมาให้มันอยู่ในรั้วด้วยนะคะตรงเนี้ยคือหมาเขาก็จะไม่ได้อยู่แล้วแหละส่วนมากตอนช่วงเช้านะอันนี้ก็จะเป็นครัวใหญ่ส่วนกับพงกับข้าวอาหารหมาเนี่ยเวลาที่เราให้เราก็จะให้ในรั้วใช่ให้เขาชินในนั้นให้เขาอยู่ในนั้นนะครับก็มีที่ให้ผมว่าอย่างเนี้ยมันเริ่มชินแล้วนะตรงเนี้ยแต่ผมว่าถ้าเราไปให้อาหารที่นู่นประมาณสักอาทิตย์นึง2อาทิตย์มันก็เริ่มชินแล้วแหละเริ่มชินที่อยู่ข้างในตอนนี้ก็เริ่มชินที่อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนกับเขาชอบบรรยากาศทุ่งนาธรรมชาติใช่มั้ยใช่มันก็ตรงนั้นก็ธรรมชาติเหมือนกันก็มีธรรมชาติอยู่ก็เดี๋ยวระหว่างวันก็มานอนนี่ได้เอ้ยช่วงเย็นๆอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็มีน้องมุกก็มีรำด้วยตอนนี้ก็ลงไปแล้วนะคะกี่ก้อนแล้วนะคะพี่80ก้อนหมายถึงว่าลงตอนนี้กี่ก้อนแล้ว1 2 4 6 8 8 1น่าจะหมดละชั้นละ8 1 2 3 4 5 10 10 10แถวความสูงมัน8วันทั้งขนาดทั้งทั้งก็10สิบสิบกองครับผม80ละแล้วก็มีเนี่ยเมปูลเนี่ยที่ใช้ฉาบอีกมวลเบาอันนี้คือก่ออะไรนะครับไม่ฝาอ๋อไม่ฝาไม่ฝาเหมือนแกจะเอาไปทำข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าค่ะพี่จอดข้างหน้าได้เลยแล้วก็วางไว้ตรงใต้ต้นไอ้ใต้นั่นได้หลังคาสีน้ำเงินน่ะลงที่เดียวกันได้เพราะว่าแกก็จะเกาะอยู่ตรงนั้นด้วยแมนเราสิไปกอปูนตรงนั้นบันไดวันนี้ก็ลงอิฐเสร็จแล้วนะคะลงอิฐเสร็จแล้วแล้วก็มีไม้ฝาที่เราจะเอาไว้ตรงใต้หลังคาเนี่ยหลังคาขึ้นมามันจะมีตรงเขาเรียกว่าตรงคอของหลังคาเนี่ยเราใช้ไม้ฝา3แผ่นในการก่อพี่ไม่บินบ่บินสำหรับพี่ลุยThank you.
ตรงเรียบร้อยครับทั้งทรายทั้งหินครบเอฟซีครับผมพามาดูร่มน้อยๆนะครับหน้าด้านหน้าของผมนะครับผมเมื่อก่อนถ้ายืนตรงเนี้ยจะไม่มีร่มใช่ไหมครับทีนี้ผมก็ปลูกต้นมะม่วงตอนนี้ก็มีร่มน้อยๆแล้วมายืนตรงนี้ก็จะบังแดดบังอะไรได้เห็นไหมครับนี่ได้ใช้ประโยชน์ละจากต้นมะม่วงอย่างน้อยก็หนึ่งจุดพออยู่ใต้ต้นมะม่วงก็รู้สึกว่าเย็นดีเหมือนกันด้านหน้าพ่อปู่นะครับด้านหน้าพ่อปู่ตรงนู้นผมปลูกต้นมะฮอกคานี3ต้น1 2 3ฝั่งนู้นพี่ทุยก็กำลังทำหลังคานะครับค่อยๆทำไปครับทีละนิดทีละนิดThank you.